คุณฤทธิ์สู้ไหมคะสู้ครับไม่ได้ยินเสียงพูดเลยค่ะเริ่มเหนื่อยแล้วครับผมเริ่มเหนื่อยแล้วไม่มีเสียงแล้วค่ะสู้คูมพันไม่ได้คูมพันทนกว่าเก่งกว่าเร็วกว่าว่าไปจัดการหญ้าเหี่ยวหมูตรงนี้ก่อนโอ้โหเจ็บมือเลยนะค่ะพี่น้องแข็งลายเหงาอ้อยเหงาอ้อยสู่มือคนน่ะแต่ว่าคุมพันไม่ย่อท้อค่ะสู้สู้ดิ่งท้าทายความสามารถน้องสาวก็ยังไม่ได้มาได้เลยค่ะส่วนที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยค่ะพี่น้องน้องสาวเราก็ยากพระท่านได้มาด่ายาเลยพี่สาวจะเสร็จก่อนละสู้สู้สู้ไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายอ่านความยากลำบากกับพี่น้องทุกเรื่องทุกอย่างThank you.
ทำงานแข่งเวลาค่ะเดี๋ยวพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าก่อนตะเวียนที่ตกดินก่อนพี่น้องเฝ้าก่อนโอ้มาเด้อพี่น้องมาเสียหญ้าอ้อยช่วยกันนี่ใช่ไหมโอ้ต่อใหญ่ไปเรื่อยเลยมั่งเลยค่ะมั่งเลยมั่งเลยมั่งต่ออ้อยเลยโอ้เหนื่อยแล้วก็ไม่เหนื่อยเราต้องทนค่ะขนาดลมพัดลมพัดขนาดนี้เหี้ยออกเลยค่ะพี่น้องแสดงว่าใช้พลังงานไปหลายไปเยอะแล้วค่ะใช้พลังงานไปหลายแคลอรี่แล้วค่ะปึ๊บตายพอดพี่เคยกับพี่สาวแซวแต่ย่าย้ำมาแรงว่าตายแล้วพ่อท้าวะบ่มีเวลาหญ้าแห้วหมูครับพี่น้องโอ้พี่น้องเบิ่งเยอะเลยต้องขุดอย่างเดียวถ้างั้นเอาไม่อยู่ครับห้อนเลยครับพี่น้องไอ้สับต่ออ้อยจนเหี้ยแตกเหี้ยเตียนแล้วค่ะปึ๊ดโอ้ยเล็บ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 ฉีกเลยค่ะพี่น้องคุมพันไม่ได้เอาไอ้อะไรนะพี่เรียกถุงมือมาอ
คุณฤทธิ์เสร็จไหมคะวันนี้ไม่เสร็จหรอกครับฮะไม่เสร็จครับเหลือตรงไหนอ่ะเสร็จแล้วค่ะมาหลังไปยังไปแล้วค่ะเหลือฝังเนี่ยชิดกลับไปนี่ไปนี่สองรองให้ครูฤทธิ์ได้คนเดียวค่ะเพราะว่าครูพันธ์ได้ของครูพันธ์นะครับโอ้ครูฤทธิ์บอกว่าท้อแท้ไหมครูฤทธิ์ท้อไม่ได้หรอกครับครูฤทธิ์ท้อไม่ได้ค่ะมีสิทธิ์เหนื่อยอย่างเดียวห้ามท้อห้ามท้อโดยเด็ดขาดใกล้จะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องฮอดแดนแล้วว่ามันที่บ่แล้วแล้วดีด้วยมื้อนี้ก็ได้การงานสำเร็จได้ด้วยความเพียรค่ะกินแล้วอยู่ด้วยพี่น้องทำงานแข่งเวลาค่ะตะเว้นที่ตกดินก่อนเฝ้าได้ค่ะพี่น้องย่ามันมืดก่อนมันติบ่แล้วมาเด้อพี่น้องมาเสียหญ้าอ้อยนำกันกูน่ะเหงาอ้อยก็ได้หญ้ากับบ่หลายแล้วค่ะเยอะไม่เยอะหรอกงัดขึ้นเลยค่ะพี่น้องคุณพันธ์กับคุณฤทธิ์ก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ะพี่น้องได้มาเสียแต่ยามมะแรงโอ้ถ้าไปอาบน้ำเย็นๆคือที่ไม่แห้งนี
ขอบคุณ FC มากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องคุมพันตุลากันค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณฤทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ